والشعر فيك ازدان عزا يا تباها شامخا في كبريائي دار مريم للمكان. السلام عليكم. وعليكم السلام ครับผมครับจากไหนครับจากคูขาครับผมหนองจอกครับผมครับเชิญครับครับอยากถามคำถามเช็คครับผมพอดีถ้าสมมุติว่าเราจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วในช่วงนั้นเราถือสิทธิ์อดอยู่ระหว่างกันรอมฎอนเลยนะฮะครับแล้วเราจำเป็นจะต้องถือสิทธิ์อดไหมที่พอทราบมาคือระหว่างเดินทางนั้นเราละทิ้งจะอับดอนกว่าแต่ถ้าเราไปถึงที่นั่นแล้วเราใช้ระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์ในการพักอาศัยที่นั่นเราไปทำงานที่นั่นนะฮะไปดูงานเราจะต้องถือสิทธิ์อดหรือจะต้องทิ้งแล้วกลับมาบวชใช้ครับผมครับแล้วเรื่องการละหมาดเดินทางเลยนะครับเชคได้อย่าได้ก็ลองพาลังกับเชคได้ครับผมครับสวัสดีครับครับครับคือเอาอธิบายเรื่องการเดินทางให้ชัดเจนก่อนการเดินทางเนี่ยก็คืออุลามะเขานิยามสองคำนิยามนะนิยามหนึ่งการเดินทางก็คือการที่เราไปปรากฏตัวไปอยู่ในถิ่นที่ไม่ใช่ถิ่นของเราแม้ว่าเราอยู่ระหว่างการเดินทางคือเดินทางอ่ะนั่งเครื่องหรือนั่งรถหรือขี่อูฐนั่นเองระหว่างกันหรือเราไปพำนักอยู่ในถิ่นที่ไม่ใช่ถิ่นของเราเช่นเนี่ยผู้ถามนี่ถามเขาอยู่ประเทศไทยแล้วก็เดินทางต่างประเทศเอาตอนนั่งเครื่องนี่นะขึ้นเครื่องบินนะอันนั้นเดินทางแน่นอนสมมติว่าเขาไปอินโดนีเซียไปถึงอินโดนีเซียแล้วเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าต่างถิ่นของเราในคำนิยามนี้เนี่ยเราถือว่ายังเดินทางอยู่ถ้าในนิยามนี้นี่นะแสดงว่าเราได้สิทธิ์รุกซะข้ออนุโลมว่าด้วยการละศีลอดว่าด้วยการย่อว่าด้วยถ้าจำเป็นนี่ก็คือเรื่องรวมละหมาดนะครับเรามีสิทธิ์รุกซ้อนนี้ทั้งหมดนะครับนิยามที่สองเนี่ยเขาบอกว่าการเดินทางนี่คือเดินทางจริงเช่นขึ้นเครื่องขี่อูฐอันเนี่ยเดินทางแต่พอเราไปถึงถิ่นนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะอยู่ที่นู่นเนี่ยนานระยะเวลานานนี่เขาก็ขัดแย้งกันเขาเอาที่นบีเคยทำมานะก็คือนบีประมาณ4วันขึ้นไปเนี่ยนบีก็จะไม่ถือว่าอยู่ที่นั่นละอยู่เป็นถิ่นเหมือนเสมือนเป็นถิ่นของตัวเองละไม่มีความลำบากอยู่โรงแรมอย่างเงี้ยหรือไปอยู่โรงเรียนหรือไปอยู่บ้านญาติพี่น้องก็เหมือนอยู่บ้านตัวเองจะเข้าห้องน้ำก็สะดวกจะอาบน้ำละหมาดก็สะดวกจะละหมาดก็สะดวกจะกินข้าวจะอดจะโซโฮนี่ก็สะดวกแบบนี้เขาบอกว่าธรรมดาละถ้าเกิน4วันเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ต้องละหมาดเต็มและต้องถือศีลอดครับนะครับอันนี้มีสองทัศนะนี่มีสองทัศนะนะครับและแต่ละทัศนะนี่ก็มีหลักฐานผมให้น้ำหนักกับอะไรให้น้ำหนักกับทัศนะแรกครับว่ามันยังเป็นรุกซะนะครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าคนน่ะในชีวิตของเขาในโลกดุนยานี้เนี่ยก็อยู่สองสภาพสภาพอัซซานอัลฎอนก็คือซะฟาร์ก็คือการเดินทาง2สภาพก็คืออิกอมะก็คือการพำนักอาศัยอยู่ในถิ่นของตัวเองอัลลอฮ์บอกว่ายะมะฎอนิกุมวะยะมะอิกอมะติกุมมันมี2วันเท่านั้นน่ะที่ในชีวิตของเราจะใช้วันเดินทางและวันที่ไม่เดินทางวันที่เดินทางนี่ก็คือวันต่างถิ่นที่เราอยู่ต่างถิ่นวันที่เราอีกความหมายก็คืออยู่ในถิ่นฉะนั้นบ้านเราก็เรียกกันสมมุตินี่ก็เรียกกันมุเกมมุเกมนี่ภาษาอับนะอีกความหมายอันนี้มาอีกความหมายคือพำนักอันนี้มุเกมที่อาศัยที่พำนักของเราทีนี้ถ้าหากว่าเราเอาในทัศนะนี่ซึ่งเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักพอสมควรนะครับเดี๋ยวสายรอแป๊บนึงแสดงว่าเมื่อเราเดินทางเมื่อไหร่แล้วก็ไม่อยู่ที่ถิ่นของเราแล้วเราก็มีสิทธิ์มีรุกซะแต่การที่เรามีสิทธิ์นี่ไม่ใช่หมายรวมว่าเราจำเป็นต้องละศีลอดไม่นะครับมันมีเรื่องเดียวเรื่องละหมาดที่เราต่างถิ่นนะสมควรอย่างยิ่งที่จะละหมาดย่อสมควรอย่างยิ่งที่จะละหมาดย่อหมายถึงว่าดีกว่าไม่ย่อใช่ไหมใช่คือทัศนะบางคนบอกว่าวาญิบด้วยซ้ำไปเรื่องละหมาดในย่อเนี่ยต้องย่อละหมาดเต็มเนี่ยไม่มีแบบฉบับท่านนบีเลยท่านนบีเดินทางแต่เรื่องรวมนี่นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเราไปอยู่ในที่สบายๆเนี่ยไม่ต้องรวมให้ย่อ
แต่ละหมาดตรงเวลาโอเคนะครับฟังให้ดีนะถ้าเราสมมติเราไปอยู่อาทิตย์นึงแล้วเนี่ยผู้ถามนี่ก็ถามเนี่ยสบายแล้วนะย่อได้นะครับเพราะไม่มีแบบฉบับนี่ให้ละหมาดเต็มแต่รวมถ้ามีความจำเป็นเท่านั้นนะครับแต่ถือสนดนี่นะครับสมัยท่านนบีเนี่ยตอนเดินทางเนี่ยซอฮาบะห์มีที่ถือมีที่ไม่ถือแสดงว่าเป็นรุกซอที่ให้เราเลือกตามอะไรเลือกตามสภาพที่เราพิจารณาไหวไหมถ้าไหวนี่นะคำถามว่าถ้าไหวเนี่ยดีกว่าที่ถือสนดหรือไม่ดีกว่าทัศนะที่ถูกต้องนี่นะครับขณะเราเดินทางและเราไหวนี่นะครับถือสนดดีกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าอันตะซูมูไคลุลละกุมแล้วแต่พวกเจ้าสุดจะดีกว่าโอเลมาส่วนมากตีความว่าอายะนี่หมายถึงว่าดีกว่าถ้าถือสนดขนาดนี้ทางละไหวสะดวกโอเคแต่ถ้าไม่ไหวนี่โอเลมาก็เลยเอาหยิบยกฮะดีษอันนั้นนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลซะมินัลบิรริซิยามุฟิสซะฟัรสำหรับคนเดินทางไม่เป็นคุณธรรมที่จะถือสนดขณะเดินทางคือถ้าไม่ไหวไม่ไหวนะครับครับผมหวังว่าได้อธิบายให้เคลียร์นะครับ